่าวด่วนทุกคนจริงไหมครับซอนุชเตรียมเปิดช่อง YouTube ถ่ายน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเป็นคลิปแรกครับล่าสุดวันนี้ก็ทุกคนหลายคนคงได้เห็นบรรยากาศนะครับวันนี้ซอนุชเนี่ยและลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับไปเจอกันที่ร้านจงเจริญที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับทุกคนซอนุชเนี่ยก็ถือกล้องแบบโอ้โหแบบตั้งใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ่ายน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางด้านนะครับพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำก็ได้มีการเข้าไปถามซอนุชนะว่านี่เลยYouTube มือใหม่ป้ายแดงนะครับซึ่งซอนุชเนี่ยก็เผยว่า YouTube เพิ่งปลดล็อกให้วันแรกซอนุชก็คือตั้งใจถ่ายลูกสาวแบบสุดๆนะครับและตั้งใจว่าจะลงคลิปอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นคลิปแรกนั่นเองครับซึ่งพี่นิกกี้ก็ได้มีการพาดหัวข่าวหัวข้อเอาไว้นะบอกว่าซอนุชจะไม่ทนนะครับต้องมาให้ได้นะครับทุกคนนี่คือซอนุชครับทุกคนที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือหลังจากกราบหลวงปู่ศิลาเสร็จซอนุชเนี่ยสามารถพักได้ใช่ไหมครับทุกคนแต่ไม่เลยนะครับกำลังแบบว่าฝึกเป็น YouTube ป้ายแดงครับแล้วก็มาถ่ายอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยตัวเองอีกต่างหากครับทุกคนเรียกได้ว่าทุกคนถ้าซอนุชเปิดช่องเนี่ยอิ่มมองว่าก็โอ้โหน่าติดตามมากเลยนะเพราะว่า1สิ่งเลยที่นอกเหนือจากน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเห็นไลฟ์สไตล์ของซอนุชที่อยู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าถ่ายน้องลำเพลินลำแพนที่กับ FC แฟนคลับเนี่ยได้ดูการถูกไหมครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าซอนุชเขามีแฟนเพจลูกสาวนะน้องลำแพนแล้วก็น้องลำเพลินครับทุกคนได้ว่าโอ้โหเรตติ้งคือดีมากๆเลยนะครับเวลาลงคลิปวิดีโอเนี่ยแฟนคลับ FC ก็แห่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ยังไม่ทราบจริงๆนะว่าช่องของซอนุชเนี่ยชื่อช่องว่าอะไรทุกคนใครทราบบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็รอครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโอ้โหครอบครัวนี้เขาเป็นครอบครัวโซเชียลจริงๆนะครับน้อง YouTube โอ้โหทุกคนชอบชื่อมากๆเลยอ่ะบอสโจจะได้ลูกชายเป็นคนโอ้โหเป็นคนแรกด้วยครับทุกคนนอกเหนือจากน้องลำเพลินลำแพนแล้วนะครับน้อง YouTube เชื่อว่าหล่อออกมาหล่อเหมือนพ่อแน่นอนนะสำหรับน้อง YouTube นะครับนะวันนี้ครับทุกคนเราจะได้เห็นนะครับบรรยากาศที่แม่นุชเนาะตั้งใจถ่ายน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงมากก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักครับวันนี้นะครับก็เอามาฝากทุกคนสำหรับโมเมนต์นี้นะครับซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยซอนุชบอกว่าต้องถ่ายลูกสาวเป็นคลิปแรกเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าจริงๆเพราะว่ายังไงถ่ายน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยใครก็อยากเข้าไปดูใครก็อยากเข้าไปชมใช่ไหมครับยิ่งเป็นฝีมือการถ่ายของด้านทางด้านซอนุชนะครับทุกคนโอ้โหใครก็อยากชมทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อยากดูเป็นไลฟ์สไตล์ของทางด้านซอนุชเองเนาะสำหรับอุ้มอิ่มเองเนี่ยชอบดูนะอุ้มอิ่มเนี่ยติดตามแฟนเพจน้องลำเพลินลำแพนอยู่แล้วเราเข้าไปดูแบบไลฟ์สไตล์ของน้องลำเพลินเขาน่ารักครับทุกคนแล้วก็เป็นคนที่แบบคุยเก่งนะครับยิ่งเวลาที่แบบว่าบอสโจเนี่ยไปเจอลูกเนี่ยโอ้โหแล้วก็ฝึกให้น้องลำเพลินลำแพนเนี่ยร้องเพลงกับทุกคนน่ารักน่ารักครับเนาะเป็นครอบครัวที่น่ารักจริงๆครับยิ่งตอนนี้มีลูกสาวคนโตอย่างน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับเข้ามาอยู่ในวงอีกนะครับพ่อนุชซ้อนุชแล้วก็พ่อโจนะครับก็คือแบบรักลูกสาวแบบหมดใจจริงๆนะทุกคนก็คงจะได้เห็นไปแล้วว่าแววตาของพ่อโจเวลาที่มองอุ๋งอิ๋งเนี่ยคือแบบเป็นแววตาที่ต้องบอกว่ามีความสุขมากๆจริงๆนะครับทุกคนนะปังมากนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่ตอนนี้คือแบบโอ้โหกราฟนะครับพุ่งปรื๊ดพุ่งปรี๊ดเลยนะทุกคนเราจะทำอะไรหยิบจับอะไรเนี่ยก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งซอนุชเองนะครับทั้งพ่อโจเองเนี่ยเขาก็รักอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเหมือนลูกแท้ๆคนนึงเลยนะครับทุกคนอย่างที่เราได้เห็นเขาแสดงออกในแต่ละครั้งนะครับอย่างที่เวลาแบบซอนุชเนี่ยโทรไปหาอุ๋งอิ๋งนะบางทีคือแบบมีโมเมนต์ที่เขาโทรไปหากันและถามสารทุกข์สุขดิบกันนะครับอย่างเวลาที่ซอนุชอยู่บ้านแพงอุ๋งอิ๋งอยู่ศรีสะเกษแบบนี้นะอุ๋งอิ๋งก็จะโทรไปถามซอนุชว่าเป็นยังไงบ้างคุณแม่อะไรเงี้ยครับทุกคนเขาก็จะถามกันแบบนะน่ารักมากนะครับแล้วก็รอติดตามนะครับทุกคนเนาะสำหรับช่องของซอนุชลำเพลินออฟฟิเชียลเราไม่แน่ว่าซอนุชจะตั้งเป็นชื่อช่องของซอนุชเองเลยหรือเปล่าหรือจะตั้งเป็นชื่อลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้คือ YouTube อ่ะถ้าถ่ายเด็กลงน่ะก็อาจจะโดนในเรื่องของในเรื่องของเด็กเนาะทุกคนมันจะมีแบบกฎอะไรของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วซอนุชอาจจะแบบว่าเปิดช่องตัวเองแล้วก็ถ่ายแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันครับทุกคนโอ้โหบอสโจยมนินเนาะเป็นเจ้าพ่อโซเชียลขนาดนี้ซอนุชก็ต้องเปิดช่องนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวอิ่มจะเข้าไปลองดูซิว่าซอนุชเนี่ยได้มีการเปิดช่องเป็นช่องตัวเองหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะซอนุชสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีช่องนะทุกคนนะหรือว่าซอนุชจะเอาไปอัพลง
ทางช่องเขาเรียกว่าอะไรนะหรือว่าซอนุชนะครับจะไปอัพทางช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้ซอนุชนะครับก็ได้บอกกับทุกคนแล้วว่านะครับซอนุชก็คือจะอัปเดตลงช่องของตัวเองเป็นมือใหม่ป้ายแดงเลยนะครับทุกคนเนี่ยเราได้เห็นพี่นิกกี้เนี่ยไปสัมภาษณ์นะครับซอนุชแบบกำลังถ่ายองค์อิงอยู่แล้วก็ตั้งใจมากนะครับเราซอนุชคือตั้งใจแบบถ่ายมากๆอะครับทุกคนนะอ่ะแล้ววันนี้นะครับทุกคนแล้วก็โอ้โหบรรยากาศที่ร้านจงเจริญวันนี้นะครับก็มีแม่แม่ FC แฟนคลับนะครับมารุมถ่ายรูปกับบอสโจแบบเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับนะก็ดาราท่านหนึ่งซุปเปอร์สตาร์ท่านหนึ่งนะครับอ่ะทุกคนก็เป็นกำลังใจนะครับเนาะให้กับทางด้านบอสโจโยมานินนะครับอ่ะวันนี้พี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำเนี่ยก็โอ้โหนะครับไปกับบอสโจโยมานินเลยนะครับวันนี้เขาก็ทานอาหารกันนะฮะนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าซอนุชเนาะมีช่องก็โอ้โหจะรีบไปติดตามเลยนะครับก็ขอให้ซอนุชเปิดช่องเร็วๆนะตอนนี้ยังตามหาไม่เจอต้องไปถามกับพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำนะครับอ่ะนี่ไงเนี่ยซอนุชคือถ่ายลงแล้วแอบส่องลูกสาวอุ๋งอิ๋งกินเมนูเด็ดอะไรคืนนี้โอ้โหทุกคนดูคนไปกดไลค์สิเยอะมากๆเลยอะนะครับเนี่ยซอนุชถ่ายอุ๋งอิ๋งอะลูกสาวกินอะไรเมนูเด็ดอะไรคืนนี้นะครับอุ๋งอิ๋งก็กินจิ้มจุ่มกับแม่หน่อยนะครับเขาก็จะเป็นยูทูบเบอร์เป็นคลิปแรกเราก็เลยเริ่มเลยใครเลยใช่แม่แอบดูแล้วต้องถามได้อะไรกินคืนนี้ยาตื้อกันแล้วคิวอิงได้อะไรกินอ่ะทุกคนน่ารักมากอุ้งอิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์น่าจะเป็นช่องคลิปเรียวหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะครับหรือว่าซอนุชจะเปิดช่องเป็นของตัวเองก็ต้องมารอลุ้นมารอติดตามกันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะดูนะครับเนาะสำหรับการที่แบบว่าซอนุชเนี่ยมีช่องเป็นของตัวเองแล้วก็มีไลฟ์เป็นของตัวเองนะครับนี่ไงลูกสาวอุ๋งอิ๋งมีเมนูอะไรวันนี้นะครับน่ารักมากครับทุกคนน่ารักมากนะฮะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสได้นะครับแล้วก็รอติดตามนะว่าซอนูจะเปิดช่องตอนไหนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะคะ